รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย Isuzu Mu X Blue Power เอกสิทธิ์แห่งความสุขที่อยู่รอบตัวสวัสดีครับคุณผู้ชมครับก่อนครบธงชาติแบบนี้ได้เวลามาเติมสาระความรู้ดีๆเรื่องสุขภาพกับรายการดร.สมิธแล้วนะครับวันนี้นะครับอยู่กับน้องโบธนากรนะครับคุยกันเรื่องเกี่ยวกับการเลิกบุหรี่นั่นเองมีวิจัยมาฝากกันอีกเช่นเคยครับจริงๆมีคนสำรวจกันนะครับว่าผู้ที่ประสบความสำเร็จในการเลิกสูบบุหรี่เนี่ยนะครับพบว่าอาหารก็มีส่วนช่วยเหมือนกันจริงไหมครับคนที่ทานผักผลไม้เยอะๆนะครับทำให้ความอยากบุหรี่ลดลงได้วันนี้นะครับทุกวันศุกร์เรามีเมนูสุขภาพมาฝากกันครับก่อนอื่นต้องเช็คก่อนว่าโบทักษะการทำอาหารเนี่ยความเป็นพ่อบ้านของคุณอยู่ในระดับไหนครับเต็ม10ให้4ครับผม คือให้ที่ได้4เนี่ยคือผมทำอาหารเฉพาะที่เราทานเป็นพี่โอ๊คคืออะไรบางทีแล้วมีเศษแบบกะเพราอย่างเงี้ยเราอาจจะเอามาผัดข้าวทอดไข่เจียวได้เลยได้น่าสงสารมากเศษกะเพราใช่ใช่เป็นเมนูเครื่องดื่มแล้วกันที่หลังสังสรรค์กับเพื่อนเอาแบบนี้เลยดีครับสุขภาพบ้างใช่ครับกับเมนูนี้ครับน้ำอัญชันมะนาวครับเป็นไงครับง่ายมากดูจากเมนูแล้วทำเองได้แน่นอนฮะแค่ต้มหรออัญชันครับเมนูนี้มีประโยชน์หลายอย่างอันที่หนึ่งเลยคือตัวมะนาวนี่แหละครับมะนาวก็เป็นผลไม้ตระกูลที่มีวิตามินซีสูงที่ทุกคนรู้อยู่แล้วครับมีทั้งกรดซิตริกแล้วก็แอสคอร์บิกแอซิดนะครับตัวมะนาวเองที่มีรสเปรี้ยวมากๆเราว่ามีผลเป็นอย่างดีเลยในการลดความอยากของบุหรี่นะครับเวลาอยากเนี่ยบางคนเขาให้หั่นมะนาวชิ้นเล็กๆครับเคี้ยวเลยนะนะครับความเปรี้ยวมันจะระงับได้อ่ะอีกอันนึงที่มีประโยชน์มากก็คือไอ้เจ้าตัวดอกอัญชันเองไม่ใช่แค่เอาสีสวยอย่างเดียวนะครับอัญชันยังมีสารแอนโทไซยานินนะครับซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระด้วยครับผมช่วยชะลอวัยแล้วก็ฟื้นฟูร่างกายของเรานะครับดังนั้นเมนูนี้หวังว่านะครับใครอยากบุหรี่จิบน้ำอะไรเปรี้ยวๆสักนิดนึงก็ช่วยได้เหมือนกันทำให้ลดความอยากไปได้ไม่มากก็น้อยเลยครับสุดท้ายนี้อยากให้น้องโบนะครับฝากอะไรเรื่องสุขภาพให้กับคุณผู้ชมนิดนึงครับก็ถ้าฝากก็คงจะฝากเรื่องสูบบุหรี่นี่แหละนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วผมก็เป็นคนหนึ่งที่ผมคิดว่าผมจะเลิกสูบบุหรี่ไม่ได้จนแก่แล้วแหละแต่เอาจริงๆถ้าเราคิดว่าเราอยากจะเลิกจริงอ่ะมันจะมีจุดหนึ่งที่เรารู้สึกจริงครับผมเชื่อว่าทุกคนทำได้ผมเนี่ยทำได้ผมก็เชื่อว่าทุกคนต้องทำได้เหมือนกันฮะแล้วก็ตอนนี้ผมรู้สึกว่าทุกเช้าที่ตื่นมาเนี่ยมันรู้สึกสดชื่นรู้สึกว่าหายใจสะดวกรู้สึกว่ามีสุขภาพที่ดีขึ้นจริงๆอันนี้เราไม่ได้อุปทานข้อมูลดีๆจากที่ได้จากพี่โอ๊คจริงๆเอาไปบอกต่อเยอะๆจะดีมากเลยครับขอบคุณมากเลยทีเดียวครับผมอย่าลืมนะครับเรื่องสุขภาพเนี่ยเริ่มต้นจากตัวเองนะครับขั้นตอนนึงเลยเนี่ยนะครับของการดูแลตัวเองคือการทำให้สำเร็จในพฤติกรรมสุขภาพต่างๆเปลี่ยนเป็นนิสัยภายใน6เดือนหลังจากนั้นขั้นต่อไปคือการเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับการที่เราเป็นโรโมเดลเดี๋ยวเป็นตัวอย่างให้กับคนรอบข้างนะครับและยังทำให้ผลสำเร็จต่อตัวเราเองมากขึ้นอีกด้วยอันนี้มีงานวิจัยรับรองเหมือนกันนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่พยายามเลิกบุหรี่ตอนนี้นะครับวันนี้ผมและน้องโบลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ก่อนครบธงชาติทางช่องวันครับอย่าลืมนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์คุณมีนัดกับดร.สมิธครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ